ได้กลิ่นรักล่มหรือเปล่าไม่รู้นะครับเมื่ออยู่ๆคู่รักวัยรุ่นอย่างทอยปฐมพงษ์และแฟนสาวมุกวรณิชที่คบหากันมาได้ประมาณ1ปีได้พร้อมใจกันโพสต์ข้อความคำคมเป็นภาษาอังกฤษบอกถึงว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปแม้ไม่ได้อยู่ข้างกันโดยทอยได้โพสต์ข้อความว่า I might not be there with you but I'm always there for you แปลได้ประมาณว่าฉันอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นข้างๆคุณแต่ฉันจะอยู่ตรงนี้เพื่อคุณตลอดไปมาดูที่ฝ่ายหญิงกันบ้างนะครับด้านมุกนะครับก็โพสต์ข้อความนะครับบอกว่า friends forever never apart maybe in distance but never in heart นะครับซึ่งแปลได้ประมาณว่าเพื่อนกันตลอดไปครับจะไม่มีวันแยกจากกันถึงระยะทางจะทำให้เราต้องไกลกันแต่ก็ไม่ใช่กับระยะของหัวใจนอกจากนี้ครับทั้งคู่เนี่ยก็ยังแชร์โพสต์ของกันและกันด้วยนะครับทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นเนี่ยก็ต่างคิดกันไปต่างๆนานาเลยนะครับว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยกำลังมีปัญหากันหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีการขอลดสถานะจากแฟนมาเป็นเพื่อนแล้วแต่แฟนคลับบางส่วนก็มองว่าทั้งคู่เนี่ยอาจจะแค่โพสต์คำคมเฉยๆเพื่อบอกกันและกันเท่านั้นหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับทั้งคู่เนี่ยเพิ่งดูหวานกันมากซึ่งเมื่อวันเกิดของฝ่ายชายนะครับวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายหญิงก็เพิ่งอวยพรนะครับให้ของขวัญวันเกิดทอยด้วยจนหลายคนนะครับก็อิจฉาในความหวานมาแล้วด้วยครับงานนี้นะครับทั้งคู่จะยังคงหวานแฮปปี้หรือความสัมพันธ์กำลังจะมีปัญหาจริงๆต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่กันอีกครั้งนึงครับซึ่งเย็นวันนี้เนี่ยมุกก็มีคิวมาร่วมงานอีเวนต์ประกาศรางวัล Cast Awards 2020ด้วยแต่เบื้องต้นเจ้าตัวไม่มีคิวให้สัมภาษณ์ซึ่งก็ต้องรอลุ้นกันว่าเธอเนี่ยจะเปลี่ยนใจให้สัมภาษณ์หรือเปล่าครับขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ